ขาจะมีความกรอบด้านนอกนะครับด้านหนังนะครับส่วนเนื้อด้านในเขาจะนุ่มนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนยอดมากครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาบั้งเนื้อหมู3ชั้นกันเลยครับเพื่อนๆหมู3ชั้น 1,250 กรัมเมนูนี้ก็จะเป็นหมูกรอบชาชูนะครับเพื่อนๆบั้งให้เขาเป็นบั้งๆครับเวลาทอดกรอบเขาจะได้สุกทั่วถึงนะครับบั้งเป็นกระบาดควายกันเลยนะครับก็บั้งประมาณนี้นะครับแล้วก็ทาเกลือนะครับเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะนะครับพรมลงไปที่ด้านเนื้อหมูนะครับที่เราบั้งนะครับก็จะเป็นการเพิ่มรสชาติให้กับเนื้อหมูของเรานะครับเมื่อเราทาเกลือจนทั่วนะครับขั้นตอนต่อไปให้เรามัดหมูของเรานะครับเป็นป้องๆเลยครับให้เราม้วนหมูนะครับเป็นป้องๆแล้วก็ใช้เชือกมัดนะครับถ้าเราทำคนเดียวนะครับให้เราเตรียมเชือกของเรานะครับมาวางไว้นะครับความยาวของเชือกก็อยู่ประมาณ50เซนถึง60เซนนะครับแล้วแต่ขนาดของเนื้อหมูของเรานะครับเมื่อเราวางเชือกเสร็จแล้วขั้นตอนนี้นำแผ่นหมู3ชั้นของเรามาวางเลยครับม้วนเลยครับม้วนแผ่นหมูของเรานะครับให้เป็นป้องนะครับมัดเชือกให้เป็นป้องๆนะครับมัดแน่นๆเลยครับผูกตายได้เลยนะครับเพื่อนๆมัดให้เป็นป้องๆนะครับเดี๋ยวเรามัดหมูของเราให้เป็นป้องๆให้เสร็จเลยนะครับเราตัดเชือกออกเลยนะครับสวยงามนะครับเพื่อนๆดูนะครับสวยงามนะครับเป็นป้องๆนะครับโอ้โหขั้นตอนต่อไปนำหมู3ชั้นของเราไปต้มกันเลยครับนำหมู3ชั้นของเราที่เรามัดเสร็จเรียบร้อยครับมาต้มเลยครับเราก็เติมเกลือลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับผงพะโล้1ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้กับเนื้อหมู3ชั้นของเรานะครับแล้วเราก็จะต้มหมู3ชั้นของเรานะครับ30นาทีอีก30นาทีเจิญครับเราก็ต้มหมู3ชั้นของเราครบ30นาทีนะครับตักเขาขึ้นมาพักไว้นะครับให้อุ่นๆนะครับแล้วถึงจะทำขั้นตอนการจิ้มหนังหมูนั่นเองนะครับขั้นตอนนี้ตักเขาขึ้นมาพักนะครับเมื่อหมู3ชั้นของเราอุ่นตัวแล้วนะครับขั้นตอนนี้ให้ใช้ซ่อมนะครับแทงเข้าไปเลยครับแทงไปที่หนังนะครับเจาะรูให้พุนเลยนะครับเพื่อนๆแทงเข้าไปเลยครับเมื่อเราเจาะหนังหมูจนพุนนะครับก็ตามด้วยราดน้ำส้มสายชูลงไปเลยครับราดไปให้ทั่วหนังของเขาเลยนะครับกิ้งเขากับน้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็กิ้งให้เขาอยู่ในน้ำส้มนะครับกิ้งไปกิ้งมา 2-3 นาทีนะครับเพื่อน้ำส้มซึมสู่หนังหมูของเรานะครับเมื่อเรากิ้งจนครบ 2-3 นาทีนะครับให้เรารินน้ำส้มสายชูออกจากถาดครับแล้วก็โรยเกลือลงไปนะครับน้ำส้มสายชูกับเกลือนะครับก็จะช่วยทำให้หนังหมูเวลาทอดนะครับจะกรอบฟูสวยงามนะครับเพื่อนๆเกลือ1ช้อนโต๊ะนะครับทาให้ทั่วหนังหมูนะครับเมื่อเราทาเกลือเสร็จที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนำหมู3ชั้นของเราไปตากแดดกันเลยครับเพื่อนๆเราจะใช้เวลาในการตากแดด 3-4 ชั่วโมงนะครับเพื่อให้หนังเขาแห้งนั่นเองนะครับเพื่อนๆเราก็จะตากหมู3ชั้นของเราไว้ที่แดดจัดนะครับอีก 3-4 ชั่วโมงเจอกันครับเพื่อนๆเราก็ตากหมูของเราเสร็จไปเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปมาทำหมูกรอบชาชูกันเลยครับเพื่อนๆเมื่อน้ำมันของเราร้อนแล้วนะครับขั้นตอนนี้ให้นำหมู3ชั้นของเรานะครับลงมาทอดได้เลยนะครับเราจะทอดกันที่ไฟกลางนะครับใช้น้ำมันอยู่ที่ลิตรครึ่งนะครับเพื่อนๆเราจะทอดเขาให้สุกเป็นด้านๆนะครับเดี๋ยวเราทอดหมูกรอบของเรากันเลยครับหมูกรอบชาชูของเรานะครับตอนที่เรานำเขาไปตากแดดแดดจัดๆนะครับ 3-4 ชั่วโมงให้หนังแห้งนะครับเวลานำมาทอดน้ำมันเขาก็จะไม่กระเด็นจนเกินไปนะครับมีกระเด็นบ้างนะครับแต่กระเด็นเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆ
ตอนนี้เราทอดรอบแรกนะครับใช้เวลาในการทอดรอบแรกอยู่ที่35นาทีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราตัดเขาขึ้นมาพัก5นาทีนะครับแล้วจะลงไปทอดรอบที่2เพื่อให้หนังเขากรอบยิ่งๆขึ้นไปนะครับตอนนี้เขาก็กรอบพอประมาณนะครับเดี๋ยวเราพักเขา5นาทีครับเมื่อเราพักหมูกรอบชาชวงเรารอบแรกครบ5นาทีครับขั้นตอนนี้นำเขาลงมาทอดให้หนังกรอบยิ่งๆขึ้นไปเลยครับเราจะใช้ไฟกลางในการทอดเขานะครับเราก็ทอดเขาให้กรอบไปทั่วนะครับพลิกอีกด้านนึงลงไปเลยครับเห็นไหมครับกรอบแล้วครับเพื่อนๆลงไปประมาณสัก5นาทีนะครับหนังเขาก็เริ่มกรอบขึ้นนะครับในรอบที่2หมูกรอบชาชวงเราก็กรอบจนทั่วนะครับจะใช้เวลาทอดอยู่ที่40นาทีนะครับทั้งหมดทั้งรอบที่1และรอบที่2รวมกันได้40นาทีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟเลยครับเมื่อเขาเย็นตัวครับขั้นตอนนี้ครับให้เราตัดเชือกเขาออกเลยครับแล้วก็ดึงเชือกออกเลยครับเมื่อเราเชือกออกจากเนื้อหมูครับขั้นตอนนี้มาหั่นหมูกรอบชาชวงเราเป็นท่อนๆเลยครับก็หั่นแบบไม่ยากนะครับสวยงามมากเลยครับเพื่อนๆหั่นตามรอยเชือกเลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูหมูกรอบชาชูนะครับสวยงามน่ารับประทานมากเลยครับเพื่อนๆ ดูนะครับสวยงามมากครับเขาจะมีความกรอบด้านนอกนะครับด้านหนังนะครับส่วนเนื้อด้านในเขาจะนุ่มนะครับเพื่อนๆกินกับน้ำจิ้มแจ่วบอกเลยว่าอร่อยมากเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับเพื่อนๆยอดมากครับหมูกรอบของเรานะครับเนื้อจิ้มน้ำจิ้มแจ่วครับอร่อยเด็ดมากนะครับเพื่อนๆเขาจะมีความกรอบที่หนังของเขานะครับแล้วก็จะมีความนุ่มที่เนื้อด้านในของเขานะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูหมูกรอบชาชูนะครับหรือจะทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมต้องขอตัวรับประทานเมนูหมูกรอบชาชูก่อนนะครับเพื่อนๆวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้